เจรจากันแล้วก็ตกลงกันให้ดีว่าใครจะพายทางไหนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเรียนการแก้ปัญหาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่ได้ทำโฮมสกูลให้ลูกเนี่ยมันถือว่าเป็นโชคดีเพราะว่าถ้าเราส่งลูกเข้าโรงเรียนเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าพัฒนาการของลูกแต่ละวันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่าถ้าเกิดเราเห็นพฤติกรรมอะไรที่มันไม่เหมาะสมในตัวลูกอะไรเงี้ยเราก็เป็นคนที่เห็นมันแล้วก็แก้ไขมันได้ทันอะไรเงี้ยตัวอาคารเรียนจะเป็นส่วนที่มาทีหลังต้นไม้เพราะนั้นเนี่ยเวลาเรามองอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมปลูกต้นไม้เบียดตัวอาคารจังจริงๆมันไม่ใช่เราไปปลูกอาคารเบียดต้นไม้มากกว่าเราชอบความล่มลื่นอันไหนที่เราคิดว่าเราเอาไว้ได้ไม่ต้องตัดก็จะเอาไว้คือบางต้นเนี่ยถ้าเห็นก็คือเบียดหลังคาบ้านหลังคาอาคารเลยครับความลงตัวอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ว่าเราเป็นคนรักต้นไม้ครับยังไงก็ต้องเอาต้นไม้ไว้อยู่กับตายายอยู่กับพ่อแม่อยู่กับน้าอยู่กับอาอยู่กับพี่น้องอยู่กับแม่น้ำอยู่กับต้นไม้อยู่กับบ้านสวนแต่ทั้งหลายอยู่นี้นะคะยังไงก็ไม่สำคัญเท่าอยู่ด้วยกันค่ะคือพาเห็นส่วนมากพอเมื่อลูกโตขึ้นแต่งงานมีครอบครัวใหม่ทุกคนก็จะแยกออกไปอยู่บ้านของตัวเองไม่ค่อยมีใครอยู่เป็นครอบครัวใหญ่แบบนี้กันแล้วพี่วิทย์ทำไมครอบครัวพี่วิทย์ถึงยังน่ารักกันขนาดนี้ตอนที่เราอยู่เป็นครอบครัวมันก็รู้สึกมันอบอุ่นนะครับถึงครอบครัวมันจะโตขึ้นมีลูกมีหลานขยายสมาชิกเยอะขึ้นแต่ว่าวิทย์ว่าความรักความอบอุ่นมันก็เพิ่มขึ้นด้วยอะไรที่สำคัญที่สุดในครอบครัวของพี่วิทย์ที่ทำใหความผูกพันนี้มันแน่นแฟนขนาดนี้ค่ะคงเป็นพ่อกับแม่ที่ทำให้ทุกคนรักกันแล้วก็ดูแลกันอย่างเงี้ยครับสืบเนื่องมาจากกงกับยายด้วยซึ่งอาจจะเป็นวิธีการเลี้ยงดูปลูกฝังให้ทุกคนรักกันคุณพ่อคุณแม่ให้แนวคิดอะไรหรือว่าเป็นแบบอย่างในเรื่องอะไรคะคือให้อิสระในความคิดลูกอิสระในการดำเนินชีวิตแล้วก็พี่เชื่อว่าเขาเองเขาก็คงดูอยู่คือเขาก็คงคิดว่าทุกคนก็คงมีแนวทางของตัวเองมีความคิดของตัวเองเพราะฉะนั้นการทำอะไรที่ไม่เป็นเรื่องผิดไม่เป็นเรื่องเสียหายอะไรเขาก็ให้อิสระใช่ก็คล้ายๆกับที่พี่วิทย์ปลูกต้นไม้แล้วปล่อยให้มันโตใช่ไหมคะใช่ในการทำงานก็มันก็คงมีส่วนหนึ่งจากตรงนี้ที่เรามีอิสระในการคิดในการทำทุกวันนี้งานที่ทำมันก็คือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบทุกคนในครอบครัวพี่วิทย์ชอบเหมือนกันแบบนี้หรือเปล่าคะพี่ว่าทุกคนชอบเหมือนกันนะเพราะว่าทุกคนโตเติมมากับบ้านสวนโตเติมมากับต้นไม้ต้นไม้มันเหมือนมีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแหละนั่นแหละทุกคนพี่เชื่อมั่นว่าทุกคนในครอบครัวชอบแล้วที่ผ่านมาตลอดเลยค่ะพี่วิทย์ต้นไม้ที่นี่ครอบครัวให้อะไรกับพี่วิทย์บ้างคะพี่ว่ามันให้เราได้เรียนรู้ธรรมชาตินะครับถ้าในวัยเด็กมันก็จะได้ทักษะในการปีนป่ายกิ่งต้นไม้พอโตมานิดมันก็ได้เรียนรู้ถึงคุณประโยชน์ของต้นไม้ต้นไม้บางต้นมันก็ให้คุณให้เป็นยารักษาโรคได้อย่างกงเนี่ยจะต้องถ้าไม่สบายก็ที่บ้านก็จะเก็บฟ้าทะลายโจรมาต้มนะยาหนวดแมวจำได้เด็กๆถ้ามีอาการขัดเบาอะไรเงี้ยแม่เขาจะเอายาหนวดแมวมาต้มดื่มเป็นชาดื่มมันก็มีสรรพคุณทางสมุนไพรก็จะมีต้นไม้ที่ผู้ใหญ่อาจจะสอนแล้วว่าอย่าไปเด็ดมันอย่าไปอะไรเงี้ยเพราะว่าไม้บางอย่างมันจะมีเรื่องของยางเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็กลัวเรื่องของอันตรายที่จะเข้าตาเข้าอะไรเงี้ยแต่บางต้นก็มีถึงขนาดแบบว่ายางมันถ้าโยนลงไปในบ่อปลาทำให้ปลาตายหมดทั้งบ่อคือต้นอะไรคะพญาไร้ใบอะครับมันเป็นต้นไม้ที่สวยมากมันเป็นเท็กเจอร์ที่สวยมากแล้วโดยส่วนตัวของพี่วิทย์เองพี่วิทย์เป็นคนแบบไหนคะเป็นธรรมชาติหรือว่ายังไงคะเป็นคนค่อนข้างที่จะรักธร
รรมชาติด้วยนิสัยแล้วเป็นคนที่แบบชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนกเลี้ยงปลาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ติดบ้านอ่ะโดยปกติแล้วตอนนี้ทุกวันจะต้องออกไปบ้านลูกค้าทุกวันแต่เช้าช้าเนี่ยขอเวลานิดนึงตื่นมาก่อนออกไปก็ขอให้ได้มีเวลามาเดินในสวนมาดูต้นไม้เห็นความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้เห็นสิ่งแปลกใหม่ต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่หรืออะไรเงี้ยครับอยู่อันนี้เฟิร์นสบายซึ่งยาวมากอ่ะพี่เคยเลี้ยงกระเช้าใหญ่เนี่ยยาวได้3เมตรกว่าแล้วมันจะสามารถยาวกว่านั้นได้ยาวกว่าได้ยาวได้เรื่อยๆคือเฟิร์นที่เนี่ยค่อนข้างยาวเพราะว่าแสงน้อยล่มคือถ้าล่มเนี่ยต้นไม้มันยืดเร็วยืดตัวเร็วแล้วอันที่พันๆต้นไม้อยู่แต่ใบใหญ่ๆใบใหญ่นั้นเป็นตีนตุ๊กแกยักษ์บางคนเขาก็จะเรียกว่าแนบอุรามันก็จะมีเกล็ดนาคราชแทรกอยู่เหมือนเฟิร์นป่าซึ่งอาศัยความชื้นของต้นไม้อาศัยกิ่งไม้ที่มันมีเท็กเจอร์ขรุขระเนี่ยมันจะเกาะดีแล้วก็มันจะค่อยๆเดินของมันไปจนเต็มต้นนะครับเหมือนตามป่าแล้วพี่มีวิธีการเอาเฟิร์นพวกนี้ขึ้นไปผูกข้างบนต้นไม้นั้นได้ไงมันใช้เชือกดึงอะครับเป็นลอกอะกวนกับกิ่งไม้แล้วก็ดึงขึ้นไปถึงเวลาเราจะใส่ปุ๋ยแล้วก็ปล่อยลงมาอันนี้สงสัยมากค่ะว่าอันนี้เป็นรากหรือว่าเป็นใบอันนี้เป็นใบมันเป็นไม้อากาศเขาฤาษีมันไม่ต้องมีเครื่องปลูกมันแกว่งเงี้ยรดน้ำอย่างเดียวให้แสงลมเยอะน้ำเยอะมันจะงามมันจะขาวมันจะเป็นสีเทาค่ะน้ำคือเดิมเนี่ยมันจะมีอยู่ฝั่งนู้นแล้วพอไม้มันเริ่มผุเริ่มอะไรแล้วก็เอ๊ะมุมมองมันเปลี่ยนไปแล้วก็ขยับมาสร้างตรงนี้เพิ่มแต่ต้นไม้ที่เห็นอย่างลำพูอะไรอย่างเงี้ยคือต้นไม้เก่าแก่ตั้งแต่แบบแม่บอกว่าเกิดมาก็คือเห็นมันมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยตีนเป็ดอย่างเงี้ยครับขึ้นเองก็ปล่อยเป็นไม้ที่แบบขึ้นริมตลิ่งลูกมันก็จะลอยไปขึ้นเนี่ยอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยครับต้นคักก็เหมือนกันขึ้นเองเด็กๆเอามาเล่นเป็นตุ๊กตามันจะมีลูกแหลมๆแล้วก็คั่วเขาอะครับมันจะเหมือนหมวกพอแก่มามันจะเป็นลูกกลมๆเหมือนหัวคนแล้วมีลูกตาเลยอะก็เอาใส่ลงไปมันก็เหมือนเด็กใส่หมวกก็เล่นแบบเด็กๆสนุกๆครับแล้วเนี่ยตะขบก็เป็นต้นไม้ที่แบบขึ้นเองแต่เด็กๆเนี่ยจะชอบเก็บตะขบกินมากมันก็อร่อยแบบเด็กๆลูกข่างก็เอาลูกลำพูมาทำเป็นลูกข่างตัดมาก็คือเด็ดขั้วออกแล้วก็ตัดไม้ลูกชิ้นนะครับลงไปตรงกลางก็หมุนก็สนุกดีของเล่นเด็กๆตุ๊กตาแบบนี้เยอะจังเลยคะอันนี้พี่ทำออกมาเพื่อใช้งานจัดสวนนะครับแล้วสวนมีตั้งหลายสไตล์พี่วิทย์ชอบสไตล์ไหนมากที่สุดคะอันนี้ดูอังกฤษนะเนี่ยหนูว่าด้วยพร็อพนะครับด้วยของที่เอามาประกอบก็ชี้ชัดสไตล์ได้ชัดเจนสุดมันก็ได้ความร่มรื่นร่มสดชื่นแต่ละสวนมันก็มีเอกลักษณ์ของมันนะครับประเภทสวนป่าที่พี่บอกสวนป่าคือไงคะคือต้นไม้เยอะๆใช่ลักษณะสวนป่าคือไม้ต้นไม้เยอะๆขึ้นแข่งกันขึ้นแนวดิ่งไม่ใช่แผ่กว้างคือต้นไม้จะปลูกลักษณะเบียดกันหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทอะไรอย่างเงี้ยครับสวนอังกฤษจริงๆก็เน้นเรื่องไม้ดอกก็อาจจะต้องใช้แสงเยอะนิดนึงสิ่งที่ชี้ชัดก็คงเป็นเรื่ององค์ประกอบสวนนะครับพวกเก้าอี้พวกของตกแต่งสวนเนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงสไตล์นั้นๆแต่ที่นี่หนูเหมือนเห็นพวกประเภทไม้ใบเยอะนะคะมันเป็นต้นไม้ที่พี่ชอบไหมครับมันจะมีฟิโลอโลคาเซียเฟิร์นพวกนี้เป็นไม้ใบที่มันเขียวก็จริงแต่มันมีความต่างของรูปทรงความต่างของเท็กเจอร์อะไรเงี้ยครับถ้าถามพี่ไม่ว่าใบดอกไม่ชอบนะครับก็คือชอบแต่ด้วยพื้นที่เราเนี่ยมันล่มมันเป็นสวนป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับไม้ดอกมันอยู่ที่ความเหมาะสมด้วยเพราะฉะนั้นไม้ดอกมันก็จัดต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงใช่เสียงอะไรคะพี่วิทย์นกกระปูดที่นี่มีนกกระปูดเหรอ
มีสมบูรณ์นกเยอะพี่วิทย์คะดูเหมือนว่าพี่วิทย์จะมีความผูกพันกับที่นี่แล้วก็ครอบครัวมากอยากทราบว่าวันนี้ครอบครัวและที่นี่ของพี่วิทย์คืออะไรคะมันเป็นความสุขที่ทุกคนได้อยู่ด้วยกันในที่แห่งนี้ในบ้านหลังนี้ได้จัดการได้พูดคุยกันได้ทานข้าวได้แลกเปลี่ยนความคิดกันได้ดูแลซึ่งกันและกันมันเป็นความผูกพันที่ทำให้เกิดครอบครัวอย่างทุกวันนี้ครับคือพ่อนี่ก็เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาให้ความสุขให้ความสดชื่นกับครอบครัวส่วนถ้าเปรียบแม่แล้วเนี่ยก็คงเปรียบได้กับแสงซึ่งเราจะดีจะชั่วหรือจะผิดจะถูกยังไงก็แล้วแต่ตื่นขึ้นมาเช้าทุกวันก็ต้องเห็นแสงอันเนี้ยก็น่าเปรียบได้กับคุณแม่ส่วนถ้าเปรียบพี่สาวก็คงเป็นน้ำซึ่งคอยหล่อเลี้ยงให้ความชุ่มฉ่ำคอยเป็นที่ปรึกษาคอยเป็นกำลังใจที่ดีก็เปรียบเป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงทุกคนในครอบครัวแล้วตัวพี่วิทย์เองคะถ้าตัวพี่เองก็คงเป็นต้นไม้ที่จากเล็กๆที่ค่อยๆเติบโตขึ้นเพื่อให้บ้านหลังเนี้ยล่มเย็นขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆเป็นที่ที่ทุกคนในครอบครัวสามารถพึ่งพิงได้อาศัยได้ถ้าเปรียบเทียบแล้วที่นี่คือต้นไม้ใหญ่ค่ะคุณพ่อเหมือนเปรียบเหมือนรากแก้วค่ะรากแก้วที่แข็งแรงแล้วก็ถ้าปราศจากรากแก้วต้นไม้ใหญ่ก็ยืนอยู่ไม่ได้คุณแม่เปรียบเหมือนกิ่งก้านใบที่มันให้ร่มเงาแก่ลูกๆให้ความดูแลคุ้มครองเราส่วนวิทย์เนี่ยถ้าเปรียบก็คงจะเหมือนดอกไม้ที่ต้าแก้วที่แข็งแรงแล้วก็มีกิ่งก้านที่สมบูรณ์แล้วก็ออกดอกมาสวยงามแล้วก็เป็นสีสันของต้นไม้ส่วนตัวปิ่มเองคิดว่าคงเป็นส่วนหนึ่งของดอกไม้อาจจะเป็นกลีบเลี้ยงของดอกไม้ที่ทำให้ดอกไม้เป็นสวยงามขึ้นลูกๆ ก็คงจะเป็นผลของต้นไม้ใหญ่เนี่ยค่ะอยากให้ลูกไม้หล่นใต้ต้นค่ะแล้วแบบนี้ถ้าถามย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าต้นไม้สำหรับพี่วิทย์วันนี้คืออะไรคะต้นไม้สำหรับพี่ว่าเปรียบเสมือนสมาชิกในบ้านที่ให้ความสุขกับทุกๆคนแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเขาต่อไปเพราะต้นไม้ก็มีชีวิตในเมื่อเขาให้คุณกับคนในบ้านรวมทั้งมนุษย์ทั่วไปนั้นเราเองเราก็ต้องรู้คุณของต้นไม้เช่นกันดังนั้นเราเองเราก็ต้องดูแลธรรมชาติที่เป็นอยู่ธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นมาและธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเราต้องคอยดูแลซึ่งกันและกันเราถึงจะได้ความสุขนั้นกลับมาแล้วถ้าจะมองหาเหตุผลนะคะก็ไม่ยากเลยค่ะครอบครัวสถาบันที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์เราคือคำตอบที่พบได้ในทันทีค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะพี่วิทย์ที่พาให้เราได้มารู้จักกับครอบครัวขอบคุณค่ะแล้วพบกับเป็นอยู่คือได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ